ร้องไห้หนักหลังจบเกมกัวจิงเทควันโดสาวจีนเปิดใจหลังแพ้พานิพักทวดทองวันที่8สิงหาคม67 13นาฬิกา11นาทีควันหลงหลังเกมสุดมันนัดชิงเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงในรายการโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนวันพุธที่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่าเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจเป็นฝ่ายเอาชนะกัวจิงจากจีนไปได้แบบลุ้นระทึก 2-1 เสียงป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกสมัยอย่างไรก็ตามหลังจบการแข่งขันนักเทควันโดชาวจีนถึงกับยืนร้องไห้บนสังเวียนที่ไม่สามารถได้ผลการแข่งขันที่ต้องการและถือเป็นการอกหักครั้งที่สองหลังก่อนหน้านี้ก็เคยแพ้จอมเตะจากไทยในการชิงเหรียญทองเอเชียนเกม2022ฉันผิดหวังฉันคิดว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้จอมเตะสาวแดนมังกรให้สัมภาษณ์หลังความพ่ายแพ้แบบสุดเสียดายอีกครั้งทั้งที่สามารถกรุยทางผ่านเข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแต่สุดท้ายเมื่อมองดูภาพรวมฉันคิดว่าผลการแข่งขันมันไม่สำคัญหรอกฉันคิดว่าฉันพัฒนาตัวเองขึ้นมากเมื่อเทียบกับการเจอกับเขาในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้กัวจิงยังออกมายืนยันว่าในโอลิมปิกหนหน้าเธอจะกลับมาล่าเหรียญทองอีกแน่นอนฉันจะกลับไปทบทวนทุกเรื่องอย่างละเอียดและคราวหน้าฉันจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนนักเทควันโดวัย24ปีเปิดใจผ่านเดอะเปเปอร์สื่อออนไลน์ของประเทศจีนประวัติพานิพักวงศ์พัฒนกิจเทควันโดหญิงเจ้าของ2เหรียญทองโอลิมปิกของไทยอ่านข่าวโอลิมปิก2024เพิ่มเติมสรุปเหรียญโอลิมปิก2024ก่อติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024โปรแกรมโอลิมปิกอนุทินยึดกติการองปท.สภาเป็นของพท.ยันไม่ส่งชิงพิษณุโลกตีมืนไม่เคยซื้องูเห่าการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 17นาฬิกา27นาทีอนุทินย้ำยึดตามกติการองประธานสภาเป็นของพท.ย้ำสัมพันธ์พรรคร่วมยิ่งอยู่ยิ่งแน่นตีมืนไม่เคยซื้องูเห่าถามกลับหนังเลี่ยมทองหรือหนุนแก้กมยุบพักเอาผิดรายบุคคลเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ที่อิมแพคเมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ว่างลงหลังจากนายปอดิพัฒน์สันติพาดาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปพร้อมกับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลว่าขณะนี้มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างวิปรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องของสภาตนไม่ไปก้าวไก่ขออย่าใช้คำว่าจองเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าหากนายปอดิพัฒน์ถูกตัดสิทธิ์จริงพรรคภูมิใจไทยต้องขอตำแหน่งนี้นายอนุทินกล่าวว่าเป็นไปตามกติกาและยืนยันตามนั้นอย่าใช้คำขอหรือไม่ขอแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเมื่อถามว่าหากมติวิปรัฐบาลหลีกทางให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินย้อนถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าหลีกทางมันไม่เกี่ยวกับหลีกทางไม่ว่าจะถามอย่างไรก็ตอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเขามีกันอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันมันมีกติกาอยู่ใครที่แหกกติกามันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่มันไม่มีอยู่กันมาขนาดนี้แล้วยิ่งอยู่ยิ่งแน่นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 5-6 พรรคก็มีความแน่นแฟ้นเมื่อถามว่าพรรคได้เตรียมคนไว้แล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวินาทีนี้ยังเมื่อถามว่าหากเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยจริงก็พร้อมเสนอใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องประชุมพรรคเราต้องหลีกเลี่ยงใช้คำว่าโควต้า
หลีกเลี่ยงใช้คำว่าต่อรองหรือคำว่าไปขอมันไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกลไกเมื่อถามว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยจำเป็นต้องมีส.ส.เพิ่มหรือไม่นายอนุทินร้องหึกพร้อมกล่าวว่ามีส.ส.เพิ่มคือไปเลือกตั้งซ่อมหรือก่อนจะสายศีรษะพร้อมกล่าวว่าไม่นอกกติกาเราไม่เอาเรื่องนี้ต้องมีคำว่ามารยาทมาเพิ่มหากพื้นที่นั้นพรรคไม่มีส.ส.ในพื้นที่เดิมต้องแข่งขันกันระหว่างพื้นที่เดิมกับคู่แข่งที่มาจากฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่ใช่พื้นที่ของภูมิใจไทยก็ต้องให้พรรคฝั่งรัฐบาลไปสู้ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแทนนายปฏิพัฒน์โดยจะหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยนั่นคือกติกาและมารยาทของการอยู่ร่วมกันนายอนุทินกล่าวส่วนที่นายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราอดีตพรรคก้าวไกลระบุกรณีมีผู้ช่วยของรัฐมนตรีมาดูดส.ส.เข้าพรรคที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่โดยเสนอเงินให้ 20-30 ล้านบาทมีจริงในวงการการเมืองหรือไม่นายอนุทินย้อนถามว่างูเห่าหนังเลี่ยมทองหรือตั้ง20ล้าน30ล้านมันก็พูดไปเรื่อยคำว่างูเห่าคืออยู่เฉยๆไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วอยู่ดีๆไปบอกเขามาอยู่พักนี้หรือไม่มาอยู่กับผมไหมนี่งูเห่าของภูมิใจไทยไม่มีไม่เคยทำเมื่อถามย้ำว่าหากมีการซื้อขายจริงราคาสูงแบบนี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยทำเลยไม่รู้เมื่อถามว่ามองการเมืองหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เข้มข้นเราทำงานด้วยกันมาจะหนึ่งปีแล้วการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเชื่อมั่นเชื่อถือกันและกันก็เพิ่มขึ้นทุกวันมีอะไรก็คุยกันตลอดนี่คือความรู้สึกของตนเชื่อว่าคนอื่นก็รู้สึกไม่ต่างกันเมื่อถามถึงการที่พรรคก้าวไกลบอกว่ายักษ์ไหลแล้วไปต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะสู้ได้ใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้พวกตนในฐานะสดส่งกำลังใจให้สมาชิกพรรคก้าวไกลเข้มแข็งแนวทางที่ตั้งใจไว้ขอให้ประสบความสำเร็จตนมองว่าการเมืองอีก4ปีข้างหน้าจะเย็นลงการขัดแย้งการต่อสู้การใช้ความรุนแรงสาดสีวาทกรรมต่างๆคิดว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนพูดไปก็เท่านั้นพอพูดไปแรงๆต่างฝ่ายต่างก็หูทวนลมไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบคนพูดก็เบื่อพูดไปเองเรื่องนี้ตนถนัดที่บ้านพูดทุกวันตนก็ทำเป็นหูทวนลมเมื่อถามว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลติดต่อฝากเลี้ยงส.ส.หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีการเมืองตอนนี้ต้องนิ่งที่สุดมันจะค่อยๆนิ่งไปเมื่อถามว่าพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นแก้กฎหมายยุบพรรคนายอนุทินกล่าวว่าในฐานะนักการเมืองหัวหน้าพรรคโดยพรรคการเมืองเป็นของประชาชนไม่ได้เป็นของกรรมการบริหารพรรคหากกรรมการคนไหนทำผิดก็ให้ลงโทษเป็นรายคนไม่ใช่ยุบทั้งพรรคถ้าเป็นแนวทางนี้ตนก็เห็นด้วยแต่หากยุบทั้งพรรคก็ไม่มีทางชอบส่วนตัวเคยถูกตัดสิทธิ์มาก่อนเมื่ออยู่บ้าน111และนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยอยู่บ้าน109ถ้าทำได้เอามือตนไปเลยส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นต่อการยุบพรรคก้าวไกลนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องกติกาและมารยาทหากถามช่วงนี้ตนก็ตอบได้เพียงแค่นี้อะไรไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและกระทรวงมหาดไทยขออย่ามาถามผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่บ้านป่ารอยต่อหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวันเกิดท่านใช่หรือไม่ก็จะไปกราบไปมาทุกปีระหว่างนั้นนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งยืนอยู่ข้างนายอนุทินได้หันมากล่าวว่าไปเป็นตัวแทนมาแล้วนายอนุทินจึงถามสื่อว่าเขาเปิดบ้านวันนี้หรือเดี๋ยวต้องรีบส่งแจกันดอกไม้ไปก่อนและอาจจะไปพบ 1-2 วันนี้
สุดภูมิใจดาวพฤทัยคว้ารางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 17:28 น.สุดภูมิใจดาวพฤทัยคว้ารางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบนเวที AWEN Award 2024ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานับเป็นอีกหนึ่งสตรีไทยเก่งรอบด้านที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดสำหรับดาวพฤทัยบุญยจินดาที่ล่าสุดได้ขึ้นรับรางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบนเวที AWEN Award 2024ณโรงแรมโซฟิเทลกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจากการคัดเลือกผู้นำสตรีนักบริหารและผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาธุรกิจจากหลากหลายสาขาธุรกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนโดยคุณดาวได้เผยความรู้สึกหลังได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่าภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนในนามประเทศไทย Outstanding ASEAN Women Entrepreneur Award ประจำปี2024จาก10ประเทศและขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการสตรีไทยร่วมกับพี่ๆและน้องๆ นักธุรกิจทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ Thailand Awen Award 2024ขอบคุณที่มา IG Naonarong Desh